นี่ค่ะพี่นาได้มาแล้วเดี๋ยวพี่นาจะให้นกกินนะคะเนี่ยนกชอบมากเลยนะมันคล้ายๆข้าวเม็ดมะเขือนะเป็นดอกหญ้าเล็กๆเนี่ยลองดูดิเนี่ยโอ้โหเขาชอบมากเลยป่ะเดี๋ยวไปให้นกกินนะสนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะให้ทุกกงนะคะให้ทุกกงทุกตัวนะแบ่งกันนะนี่ขนาดเป็นลูกนกนะคะเนี่ยลูกนกยังชอบเลยค่ะกินกันอร่อยเลยนะคะพี่นาก็ไม่รู้ว่าหญ้าอะไรเนาะดอกเป็นมีดอกน้อยๆเหมือนเม็ดมะเขือเนาะพี่นาจำได้ว่าพ่อพี่นาเขาเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะแกก็ชอบไปแบบว่าไปตัดแล้วก็ไปนวดแล้วเอาดอกหญ้าเนี้ยมาให้นกเขาใหญ่ของแกกินเนาะพี่นาจำได้อ่ะแต่ลืมถามว่าชื่อว่าดอกหญ้าอะไรนะเนี่ยเนี่ยเรียกดอกหญ้านะเนี่ยดอกหญ้าดีๆนี่เองนะไม่ต้องซื้อเลยนะพี่นาก็ไปตัดมาให้เขากินเนาะเนี่ยเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงอีกอย่างนึงเลยนะคะเนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยดูดึงใหญ่เลยสนุกสนานค่ะอร่อยเลยแหล่งอาหารนะคะของสัตว์เลี้ยงในฟาร์มพี่นาเนาะก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านนะมีทั้งหญ้ามีทั้งดอกหญ้านะคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะหญ้านกหน้าตาเป็นยังไงนะคะที่พี่นาเก็บไปให้นกกินเนาะจ๋าพี่นาก็อยู่ที่ทุ่งหญ้าเนาะมาหาอาหารธรรมชาตินะไปให้นกขงหยกนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงในฟาร์มเนาะลดต้นทุนในการเลี้ยงอันนี้พี่นาไม่รู้ว่าหญ้าอะไรนะคะเนี่ยหญ้าที่มีดอกแบบเนี้ยมีดอกหญ้าแบบเนี้ยนกชอบมากเลยค่ะใครรู้ตอบด้วยเนาะไม่รู้ว่าหญ้าอะไรเหมือนกันเนี่ยแบบเนี้ยลวงเขาจะเหมือนลวงข้าวลวงข้าวนกเม็ดน้อยๆอะค่ะดูดิเนี่ยแถวบ้านใครมีเนาะตัดเอาไปให้นกได้เลยค่ะเนี่ยนกชอบมากเลยนะจะเหมือนกันไหมไม่รู้ว่าหญ้าอะไรเหมือนกันนกขึ้นเต็มเลยนะวันนี้พี่นาก็ใช้เวลาว่างเนาะมาตัดหญ้าให้แพะให้นกให้กระต่ายให้เป็ดนะคะลดต้นทุนในการเลี้ยงนะคะนี่เลยมาเจอหญ้านะของอร่อยของนกนะคะหญ้าอะไรเอ่ยนะเนี่ยหญ้าอะไรไม่รู้นะเหมือนข้าวเม็ดมะเขือเลยอะค่ะเขาขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะโอ้ยเป็นอะไรที่แบบว่าลดต้นทุนในการเลี้ยงนะเราต้องหาอาหารธรรมชาติเสริมด้วยไม่งั้นเนี่ยเราก็ซื้ออาหารให้เขากินแย่เลยเนาะจ้ะวันนี้พี่นาก็มาทำคลิปสั้นๆนะหลังจากที่ชมคลิปยาวๆกันไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะ